ในเมืองของโรมันน่ะมีคนอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นมากคนส่วนใหญ่อ่ะจะอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่เรียกว่าอินซูล่ามีแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่มีบ้านซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะทำให้หลายคนแปลกใจในช่วงศตวรรษที่4ในโรมมีอินซูล่าอยู่ถึง 45,000 ตึกในขณะที่มีบ้านอยู่แค่ 2,000 หลังเท่านั้นแล้วเหตุผลที่มันเป็นแบบนั้นน่ะก็เพราะว่าพอเมืองมีคนเยอะมากๆพื้นที่กลายเป็นของมีค่าแล้วก็หายากจึงมีแต่คนรวยเท่านั้นที่มีบ้านหลังโตๆพื้นที่เยอะๆได้ที่เขาเรียกอพาร์ทเมนต์แบบนี้ว่าอินซูล่าเพราะว่าในลาตินอินซูล่าแปลว่าเกาะเสมือนว่าผู้อยู่อาศัยจำนวนมากพักเปียกเสียกันอยู่บนเกาะอินซูล่าพวกนี้ทำจากอิฐแล้วก็ไม้แล้วก็สูงได้ถึง 5-6 ชั้นแถมชั้นล่างของอินซูล่าก็มักจะเป็นพื้นที่สำหรับร้านค้าต่างๆด้วยเหมือนตอนนี้สุดๆอินซูล่าเนี่ยล้ำมากถึงขนาดที่บางอาคารถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนน้อยมีน้ำประปาใช้เลยทีเดียวเพราะพวกโรมันมีระบบทางส่งน้ำแล้วตั้งแต่สมัยนั้นเรียกว่าอควาดักไปดูกันแบบเต็มๆได้ที่ Noble YouTube Channel